เรื่องเล่าจากผู้เฒ่าย่ามแดงตอนที่30เสือเย็นด้วยความที่ผมเป็นเด็กชอบอ่านชอบเขียนมาตั้งแต่ต้นนั้นเมื่อมีเรื่องใดก็ตามที่ผมสนอกสนใจผมก็มักจะขวนขวายหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นอยู่เสมออย่างเรื่องของปั๊บใบลานหรือตำราคาถาอาคมโบราณนั่นก็เหมือนกันในปั๊บใบลานนั้นถูกจารเอาไว้ด้วยอักษรล้านนาสมัยโบราณที่ผมอ่านไม่ออกมันจะมีลักษณะคล้ายๆตัวอักขระขอมโบราณนั่นแหละด้วยความอยากรู้เนื้อความในปั๊บใบลานนั้นจึงทำให้ผมต้องเสาะหาอาจารย์ที่จะมาสอนผมในเรื่องนี้และเมื่อได้เรียนแล้วผมก็ตั้งใจเรียนจนสามารถอ่านและเขียนตัวอักขระเหล่านั้นได้ในที่สุดในวันว่างๆของผมมักจะถูกใช้ไปกับการอ่านและถอดความอักษรโบราณเหล่านั้นให้ออกมาเป็นภาษาไทยจนผมได้บทสวดคาถาคมเหล่านั้นมาหลายบทเลยทีเดียวและก็ได้เริ่มต้นการศึกษาท่องบทมันจนกระทั่งวันหนึ่งปู่ได้เกิดรู้เรื่องที่ผมฝึกเรียนคาถาคมด้วยตนเองนั้นเข้าแกก็เลยเรียกให้เข้าไปคุยด้วยเองนี่มันชอบทำอะไรพิลึกพิลั่นไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาจริงๆรู้ไหมการที่จะเล่าเรียนคาถาอาคมน่ะมันต้องมีครูมีบาไม่ใช่นึกอยากจะเรียนอยากจะฝึกก็ฝึกเหมือนอย่างที่เองกำลังทำอยู่นี่มันอันตรายรู้ไหมถ้าเกิดของเข้าตัวกลายเป็นเสือยงเสือเย็นไปจะทำยังไงปู่เทศนาผมเสียยาวเหยียดในตอนนั้นแต่ผมก็สะดุดหูกับคำหนึ่งของปู่เข้าจึงถามแกไปว่าเสือเย็นคืออะไรหรือครับปู่ผมเห็นปู่ถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนที่จะตอบเสือเย็นก็คือพวกที่ร่ำเรียนคาถาอาคมมากเกินไปจนเกิดร้อนวิชาขึ้นมาจึงใช้วิชากลายร่างเป็นเสือเป็นสางพอนานไปก็ถูกวิชาเข้าตัวจนกลายร่างและไม่สามารถกลับมาเป็นคนได้ดังเดิมอีกยังมีเรื่องอย่างนั้นด้วยเหรอปู่ผมถามยังไม่ค่อยจะเชื่อเท่าไหร่นักมีสิวะข้าจะไปหลอกเองทำไมกันและนี่ข้ามีเรื่องหนึ่งจะเล่าให้เองฟังด้วยปู่บอกอย่างนั้นแล้วสักพักแกก็เริ่มเล่าว่าในสมัยที่ปู่ยังเป็นเด็กนั้นได้มีข่าวว่ามีเสือออกมาอาละวาดภายในหมู่บ้านซึ่งในตอนนั้นหมู่บ้านของเรายังคงเป็นดงเป็นป่าเป็นบ้านในเขาโดยแท้จริงเรื่องนี้ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับพวกชาวบ้านไปอันมากจนแทบจะไม่มีใครกล้าออกไปทำมาหากินกันเลยทีเดียวเดือดร้อนถึงผู้นำในหมู่บ้านสมัยนั้นต้องกะเกณฑ์กำลังชาวบ้านหนุ่มๆออกตามล่าและคอยดักซุ่มจัดการกับเจ้าเสือตัวนั้นอย่างเร่งด่วนครั้งหนึ่งที่พวกที่คอยดักซุ่มอยู่ได้เจอเสือตัวดังกล่าวจึงได้ช่วยกันรุมยิงมันด้วยปืนแก๊ปหลายกระบอกแต่ทว่าปืนเหล่านั้นไม่อาจทำอันตรายเจ้าเสือตัวนั้นได้เลยแม้แต่น้อยด้วยเหตุนี้เองทุกคนจึงได้รู้ว่าเสือตัวนั้นไม่ใช่เสือธรรมดาแต่มันเป็นเสือที่เกิดจากผู้มีอาคมขลังจำแรงแปลงกายมาดังนั้นปืนแก๊ปธรรมดาจึงไม่สามารถหยุดยั้งมันลงไว้ได้หลังจากที่ได้ปรึกษาหารือกันแล้วพวกชาวบ้านก็ได้มีมติตกลงกันว่าจะไปจ้างวานพรานหมอผู้มีวิชาอาคมมากำราบเสือเย็นตัวนี้และเมื่อได้ไปรับเอาตัวพรานพ่อหมอมาจากหมู่บ้านอื่นมาแล้วฝ่ายคณะไล่ล่าเสือเย็นต่างก็เฝ้าซุ่มดักรอโดยใช้สัตว์เลี้ยงเป็นเหยื่อล่อให้เสือตัวนั้นออกมาภายใต้ความเงียบและมืดที่มีเพียงแสงจันทร์บนฟ้าในยามค่ำคืนเท่านั้นจบจนกระทั่งถึงค่ำคืนทุกคนที่ซุ่มรอพร้อมกับพรานพ่อหมอก็กระสาได้ถึงการมาเยือนของเสือตัวนั้นและเมื่อมันได้เข้ามาขย่ำเหยื่อที่ผูกล่อไว้ปืนที่บรรจุกระสุนโลหะคมของพรานพ่อหมอก็ลั่นสถานขึ้นท่ามกลางความเงียบนั้นฤทธิ์ของกระสุนนัดนั้นพุ่งทะยานเจาะเข้าร่างของเสือเย็นตัวนั้นอย่างเหมาะเหม็งทุกคนต่างก็ได้ยินเสียงมันร้องอย่างเจ็บปวดแสนสาหัส
เสียดแทงเข้าไปในจนถึงลึกสุดขั้วหัวใจของทุกคนแต่ทว่าเจ้าเสือตะแลงแปลงกายตัวนั้นยังไม่ตายเสียทีเดียวมันได้กระเสือกกระสนหลบหนีออกมาจากที่ถูกซุ่มยิงนั้นจนได้พรานพ่อหมอได้บอกให้ทุกคนเฝ้ารอจนแสงสว่างของวันใหม่มาเยือนจึงได้ออกติดตามรอยเลือดของมันไปและสุดท้ายก็ตามมาจนถึงบ้านหลังเก่าหลังหนึ่งท้ายหมู่บ้านและเมื่อได้ขึ้นไปตรวจดูก็พบร่างของชายวัยเกือบ50คนหนึ่งที่มีรอยสักอักขระเลขยันเต็มตัวไปหมดนอนสิ้นใจอยู่ในบ้านหลังนั้นนั่นเองไม่มีใครรู้ว่าชายคนนี้เป็นใครทุกคนคาดว่าคงจะเป็นผู้ที่มีอาคมขลังมาจากที่อื่นเป็นแน่และก็เชื่อกันว่าชายคนนี้แหละคือเสือเย็นที่มาคอยระรานชาวบ้านจนโดดร้อนกันไปทั่วหน้านั่นเอง